หัวใจเดียวกันเพราะเราจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ประเทศไทยบรรพบุรุษของเราเนี่ยสละชีวิตมาเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินมาด้วยเลือดเนื้อด้วยชีวิตแต่เสียดายตอนนี้ท่านนายกเขาไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์แล้วนะฉันก็ไม่เข้าใจเพราะตอนที่ฉันอยู่เรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็แสนไม่มีประวัติศาสตร์อะไรเท่าไหร่แต่เราก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของสวิสแต่เมืองไทยนี่โอ้โหบรรพบุรุษเลือดทาแผ่นดินกว่าจะมาถึงที่ให้พวกเราอยู่นั่งอยู่กันสบายมีประเทศชาติเนี่ยเรากลับไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ไม่รู้ว่าใครมาจากไหนเป็นความคิดที่แปลกประหลาดอย่างที่อเมริกาถามไปเขาก็สอนประวัติศาสตร์สอนประวัติศาสตร์บ้านเมืองเขาที่ไหนประเทศไหนเขาก็สอนกันแต่ประเทศไทยไม่มีไม่ทราบว่าแผ่นดินนี้มันรอดมาอยู่จนบัดนี้เพราะใครหรือว่ายังไงกันโหอันนี้น่าตกใจแต่ชาวต่างประเทศยังไม่ค่อยทราบว่าประเทศนักเรียนไทยนี่ไม่มีการสอนประวัติศาสตร์ชาติเลยคนไทยหัวใจเดียวกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไทยหัวใจเดียวกันค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเรายังคงติดตามเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กันต่อค่ะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงริเริ่มไว้ค่ะตั้งแต่ที่ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะได้พบกับเรื่องราวความงดงามของหัตถศิลป์ไทยชั้นสูงค่ะที่เรียกได้ว่าหาชมได้ยากในปัจจุบันนี้อีกด้วยค่ะผู้ชมค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและเช่นเคยค่ะในวันนี้พลเอกนพดลวัฒโนไทยอดีตคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจะมาถ่ายทอดเรื่องราวความน่าประทับใจให้พวกเราได้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถถือว่าเป็นพระราชินีที่ทรงงานหนักเพื่อประสบนิกรชาวไทยเรียกได้ว่าทรงงานหนักที่สุดในโลกก็ว่าได้อยากให้ท่านได้เล่าถึงพระราชกรณียกิจต่างๆให้พวกเราได้ฟังกันค่ะพระบาทสมเด็จพระหัวรัชกาลที่9ทรงงานหนักอย่างไรค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ทรงงานใกล้เคียงไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าท่านทรงเสด็จไปไหนด้วยกันเสมอนะครับนี่ก็พูดถึงพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านทรงเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถและหม่อมหลวงบัวกิติยากรนะครับก็เป็นท่านทรงมีชีวิตอยู่ในต่างประเทศค่อนข้างแรกๆเลยนะครับ ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าพระราชบิดาพระบิดาของพระองค์นั้นเป็นทูตเพราะนั้นพระองค์ท่านก็ตามไปก็ไปศึกษาอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้กลับมาเป็นพระราชินีของรัชกาลที่9เมื่อพระชน17พรรษาบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493นะครับหลังจากนั้นมาพระองค์ท่านก็ทรงงานคู่มากับรัชกาลที่9ตลอดนะครับรัชกาลที่9ทรงตรากตรำทรงลำบากยังไงพระราชินี
พระองค์นี้ก็ทรงลำบากเช่นเดียวกันพระราชินีที่ไม่ได้อยู่สุขสบายพระราชินีที่ต้องเสด็จไปอยู่ราษฎรนะครับไปช่วยเหลือราษฎรอยู่ตลอดแม้กระทั่งบางช่วงบางตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมากแล้วแล้วก็ทรงพระประชวรมีได้ออกไปเยี่ยมราษฎรดังแต่ก่อนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็เสด็จแทนพระองค์ไปแต่ละภาคละหลายเดือนพระองค์เองไปเองนะครับไปเหมือนกับไปแทนพระองค์พระเจ้าอยู่หัวนะครับบางครั้งบางคราวก็แต่ส่วนใหญ่หลังๆรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชก็ได้ตามเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปด้วยนะครับไปถวายความปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็เล่าให้สู่กันฟังเพราะในรัชกาลที่9ไปไหนพระราชินีท่านไปด้วยเมื่อไปด้วยสิ่งที่ท่านซึมซับมาจากพระเจ้าอยู่หัวผมใช้คำว่าพระเจ้าอยู่หัวนี่ในณที่นี้คือรัชกาลที่9นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผมยังไม่พูดถึงพระพันปีเพราะว่ายุคที่ผมเล่าคือยุคที่ท่านเป็นพระราชินียังไม่ใช่ยุคที่เป็นพระพันปีนะครับท่านจะรับสั่งเสมอว่าเรื่องนี้พระเจ้าอยู่หัวสอนฉันพระอยู่หัวท่านก็เสด็จไปทอดพระเนตรงานนะครับงานดินงานน้ำงานอะไรที่ต้องไปแก้ปัญหาพระราชินีท่านก็มาเยี่ยมราษฎรแล้วก็คัดราษฎรมาเฝ้านะครับคัดราษฎรมาเฝ้าท่านก็จะดูให้ข้าราชบริพารของพระองค์ท่านคุณข้าหลวงบางอะไรต่างๆที่ตามเสด็จทั้งหลายไปดูซิว่าใครทุกข์ยาก มีทุกข์ยากยังไงก็ให้จดชื่อซักประวัติมา นะครับติดประวัติมานั่งเพื่อรอให้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านบอกพระองค์ท่านเสด็จมาถึงก็เยี่ยมราษฎรระหว่างที่ท่านทรงเยี่ยมนั้นท่านก็ยังทรงชี้อีกว่าเอาคนนั้นไปด้วยคนนี้ไปมาขึ้นมาด้วยนะพระองค์ท่านเลือกมาเนี่ยทุกคนมีปัญหาหมดค่ะเพราะนั้นราษฎรก็จะมาเฝ้าทีละคนทีละครอบครัวอาจจะมีลูกมีอะไรต่างเข้ามาเฝ้าด้วยผมเคยตามเสด็จตั้งแต่เย็นพระบาทสมเด็จหัวท่านก็ไปดูตามป่าตามพื้นที่ตามไร่นาทั้งหลายพอจะเสด็จกลับมาก็สี่ห้าทุ่มเสร็จแล้วพระราชินีท่านก็บางทีบางครั้งพระพี่อยู่หัวเสด็จกลับมาแล้วพระราชินีท่านยังให้คนเฝ้าไม่จบเลยเฝ้าตั้งแต่เย็นยันห้าหกทุ่มท่านจะเข้าวงสงฆ์ก็ระเมื่อราษฎรเฝ้าเสร็จจบแล้วสี่ห้าทุ่มเลยนู่นครับอย่างเงี้ยเพราะนั้นสิ่งที่ราษฎรได้มีโอกาสเฝ้าพระราชินีคือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากความจริงเป็นส่วนใหญ่นอกจากนั้นท่านยังให้ข้าราชบริพารคนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้หมอมาดูได้รักษานะครับมาดูรักษาถ้ารักษาต้องใช้เวลานานก็ให้ส่งเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ราชานุเคราะห์ไปค่ะโรงพยาบาลต่างๆโดยพระองค์ท่านทรงอนุเคราะห์คนนี้ยากจนลูกเต้าเยอะให้มาอยู่กับฉันอยากจะไปอยู่ที่สวนจิตรดาเอาไปเรียนอาชีพต่างๆฝึกอาชีพจนเขาเหล่านั้นมีอาชีพได้รับความรู้ได้รับเงินทองไปการฝึกอาชีพของพระองค์ที่พระองค์ท่านนั้นพระราชทานเบี้ยเลี้ยงด้วยนะพระราชทานอาหารด้วยแต่ถ้าเป็นอยู่ที่ตามหมู่บ้านต่างๆก็พระราชทานเบี้ยเลี้ยงท่านก็บอกว่าถ้าเผื่อไม่ให้วีเลี้ยงไม่ให้เงินเขาจะเอาเงินที่ไหนกินเพราะเขาต้องมานั่งฝึกใช่ไหมครับเขาไม่ได้ออกไร่ไม่ได้ออกนาฝ
ึกแล้วมีผลงานผลงานส่งไปก็ได้เงินนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงให้โดยไม่ได้ตอบแทนไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนคนที่อยู่มานานมีฝีมือดีก็เป็นครูค่ะนะครับเป็นครูเป็นช่างหลวงเป็นอะไรไปเลยสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำมาตลอดระยะเวลาคือนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ให้การศึกษาะนะครับคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ให้การสมเคราะห์ผู้ที่เจ็บป่วยยากไร้ฝึกวิชาชีพให้พระองค์ท่านทรงรักป่าท่านทรงรักป่ามากพระองค์ท่านมีหมอหมู่บ้านมีโรงฝึกศิลปชีพทั่วประเทศทุกภาคเลยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำฟาร์มตัวอย่างเกิดขึ้นผมขอพูดเป็นกลุ่มงานก็แล้วกันนะครับผมแบ่งงานพระองค์ท่านเป็น6กลุ่มงาน1งานเกี่ยวกับการปกป้องผืนป่า 2. เพิ่มคุณค่าครอบครัว 3. ทรงร้อมรั้วแผ่นดิน 4. ทรงสร้างศิลปินชาวบ้าน 5. แหล่งผลิตอาหารแดนไกล 6. มรดกไทยคู่แผ่นดินนะครับมรดกไทยคู่แผ่นดินขออธิบายเป็นเรื่องๆ ปกป้องผืนป่าพระองค์ท่านเนี่ยเคยรับสั่งเสมอเลยว่าเขาจะอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำเพราะนั้นท่านทรงรักป่ามากนะครับผมได้เคยทำงานในโครงการพระมหิดลที่เกี่ยวกับป่าไม้ก็หลายที่อยู่นะครับเลยรู้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงรักป่าท่านเคยรับสั่งบอกฉันดูแลป่ามาตั้งแต่สาวจนแก่ป่าก็ยังหมดไปเหมือนเดิมท่านว่าอย่างนั้นนะครับท่านรับสั่งอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นป่าไม้เป็นสิ่งที่พระองค์ท่านทรงรักงานศิลปะชีพก็ดีงานการศึกษาก็ดีใช่ไหมครับงานเกี่ยวกับเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ทำให้ครอบครัวมีคุณค่าคุณค่าแห่งความเป็นคนคุณค่าแห่งความที่เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมีความรู้แล้วก็มีกินมีใช้คุยง่ายนะครับนี่คือการคูณเพิ่มคุณค่าครอบครัวของพระองค์ท่านการรอบรู้แผ่นดินพระเอาประเทศไทยแผนที่ประเทศไทยมาแล้วพลอตจุดลงไปเลยครับว่าโครงการพระมหิดลพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยนะครับทางราชการที่อยู่หัวในการที่เข้าแล้วอยู่ตรงไหนบ้างจุดไปนะครับเต็มแผ่นเต็มขอบแผ่นดินเลยให้คนมีกินมีใช้ให้คนมีความมั่นคงแล้วคนเหล่านั้นก็จะรักษาแผ่นดินเพราะฉะนั้นการที่ผมบอกว่าทรงล้อมรั้วแผ่นดินไม่น่าจะผิดนะครับสร้างศิลปินชาวบ้านงานศิลปาชีพของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นงานปั้นนะครับงานแกะสลักไม้งานทอผ้างานปักผ้านะครับงานเครื่องถมเงินทบทองงานอะไรทั้งหลายที่กำลังจะต้องพูดต่อไปและกำลังจะได้เห็นต่อไปนั้นผู้ที่ทำนั้นไม่ได้จบมหาวิทยาลัยไม่ได้มีปริญญาหลายคนจบแค่ป.4 บางคนเรียนอ่านหนังสือไม่ออกแต่มีฝีมือเป็นเลิศผมเคยดูแลชาวกะเหรี่ยงชาวกะเหรี่ยงเขียนหนังสือไม่ได้แรกๆพูดไทยไม่ได้ต้องฝึกพูดเขียนไทยเขียนภาษาไทยก็ไม่ได้ต้องหัดเขียนชื่อตัวเองให้ได้พอเวลารับบีเลียงต้องเซ็นชื่อนะก็ทำอย่างนั้นแต่ปักผ้านี่เป็นเลิศทอผ้านี่สวยมากค่ะเพราะนั้นศิลป์ท่านบอกว่าศิลปินไม่ได้เกิดจากความรู้ศิลปินเกิดจากสายเลือดของแต่ละคนที่เป็นคนไทยเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านทรงเจริญในเพศทั้งแผ่นดินค่ะคือสร้างศิลปินชาวบ้านเพราะนั้นผมใช้คำว่าสร้างศิลปินชาวบ้านไม่น่าผิดเพราะเป็นชาวบ้านจริงๆไปดูนะครับเขาเหล่านั้นไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้จบมหาลัยทุกคนแต่เขาส่งลูกจบมหาลัยได้เยอะแยะหมดนะครับอันที่5แหล่งผลิตอาหารแดนไกลผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าฟาร์มตัวอย่างของพระองค์ท่านมีเต็มแผ่นดินเลยเยอะแยะไปหมดทุกภาคเลยมีฟาร์มตัวอย่างแม้กระทั่งฟาร์มทะเลตัวอย่างก็มีเพราะฉะนั้น
เหล่านั้นคือแหล่งผลิตอาหารที่อยู่แดนไกลเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านสร้างแหล่งผลิตอาหารแดนไกลเสริมงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สุดท้ายเลยคือมรดกไทยคู่แผ่นดินช่าง10หมู่ช่างปั้นช่างทอช่างแกะสลักช่างถมเงินถมทองเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วก็มาขาดหายไปตอนที่เราเสียกรุงแล้วก็มาถึงต้นรัชกาลโกศินทร์เราก็ต้องรบกับพม่ามาถึงการที่5พระองค์ท่านก็รื้อฟื้นขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งค่อนข้างเยอะค่ะแล้วประเทศเราก็ต้องอยู่กับวังวนของสงครามเย็นจนถึงรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหรือตอนนี้เราอาจจะเรียกพระองค์ท่านได้ว่าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นทรงใช้เวลากับงานศิลป์แผ่นดินสร้างมรดกไทยไว้ให้คู่แผ่นดินที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยว่ามรดกไทยคู่แผ่นดินนี่แหละสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนี่แหละเป็นผู้สร้างเอาไว้ให้กับแผ่นดินท่านไปดูศูนย์ศิลปชีพที่ก่อเกิดที่อยุธยาแล้วท่านจะได้เห็นความวิจิตรพิสดารของศิลปินชาวบ้านท่านเคยพระองค์ท่านเคยเอาไปแสดงที่ต่างประเทศฝรั่งยังทึ่งเลยว่าเป็นไปได้หรือว่าคนที่ทำเนี่ยไม่เรียนหนังสือหรือเรียนก็น้อยมากนะครับแต่มีทักษะในการทำใช่ใช่ส่วนนี้นะครับเพราะนั้นผมได้พูดมาล้วนแล้วแต่เป็นงานที่มหัศจรรย์พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์หัตถศิลป์ของไทยปรากฏชัดเป็นรูปธรรมดังเช่นผลงานของช่างศิลป์สถาบันเศรษฐกิจสวนจิตรลดาที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินพิพิธภัณฑ์เพียงแห่งเดียวที่ผลงานทุกชิ้นมาจากสองมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยผู้ยากจนไม่มีที่ดินทำกินจากผู้ไม่มีพื้นฐานของศิลปะเริ่มต้นจากศูนย์ใช้ความวิทยาอุตสาหะด้วยส่งเชื่อว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนเขาเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนก็จะแสดงความสามารถออกมาให้ได้เห็นช่างสถาบันเศรษฐกิจสวนจิตรลดารังสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นสำคัญขึ้นอย่างประณีตเช่นงานถมทองงานคร่ำงานเครื่องเงินเครื่องทองงานลงยาสีงานปักไหมน้อยงานตกแต่งปีกแมลงทับนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในการเอาพระราชหฤทัยใส่เรื่องการสร้างคนสร้างอาชีพสร้างรายได้และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมไทยดังที่เคยมีพระราชกระแสรับสั่งว่าศิลปะถือเป็นตัวตนความเป็นไทยเป็นตัวตนของเราเรามีศิลปะมีวัฒนธรรมมีภาษาพูดอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดของแผ่นดินถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่เป็นเราเราก็ไม่ใช่ประเทศไทยสิ่งเหล่านี้สำคัญมากหากสูญหายจะไม่มีผู้ใดได้รู้ได้สืบทอดสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านสรุปเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่พวกเราได้คุยกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงในวันนี้ค่ะว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ส่งผลต่อสังคมไทยหรือคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันอย่างไรบ้างคะตั้งแต่ผมพูดถึงตั้งแต่สุโขทัยมาจนถึงรัตนโกสินทร์สรุปสั้นๆ สุโขทัยถ้าเราไม่มีพระองค์รามคำแหงเราไม่มีหนังสือไทยเราไม่มีราชวงศ์พระรุ่งที่กล้าหาญนะครับมาเป็นหนึ่งในราชวงศ์ของอยุธยานะครับคือราชวงศ์สุโขทัยของอยุธยาราชวงศ์สุโขทัยคือราชวงศ์ของสมเด็จพระนเรศวรถึงสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยขอพูดถึงสมเด็จพระสุริโยทัยสักหน่อยเถอะค่ะเพราะพระองค์ท่านนั้นคือสมเด็จยายของสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จยายที่กล้าหาญเสียสละไม่มีสมเด็จยายพระองค์นี้สมเด็จพระสุริโยทัยพระองค์นี้เราก็ไม่รู้ว่าสมเด็จพระนเรศวรท่านจะเกิดได้มั้ยจะเกิดได้แล้วจะกู้แผ่นดินได้ไหมนะครับเพราะนั้นเราได้รู้แล้วว่าสมเด็จพระนเรศวรนั้นทรงมีพระปีชาสามารถทรงกล้าหาญทรงเสียสละแล้วก็รักษาบ้านเมืองไว้ให้เรา
นะครับเสียกรุงทั้งที่สองถ้าเราไม่มีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงให้ได้มีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับกรุงรัตนโกสินทร์ถ้าไม่มีรัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรเราก็จะแพ้สงครามก้าวทัพเราจะกลับไปเป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกครั้งหนึ่งรัชกาลที่สามนั้นทรงเก็บเงินไว้ในท้องพระคลังถึง 40,000 ชั่งโดยเก็บไว้ในถุงแดงที่เรียกว่าเงินถุงแดง oh. นะครับเงินถุงแดงอันนี้เป็นเงินที่เป็นมรดกตกทอดจากพระองค์ท่านมาจนถึงรัชกาลที่5เพื่อที่เอาไว้ถ่ายบ้านถ่ายเมืองไม่มีรัชกาลที่4นะครับที่ทรงเก่งในเรื่องของดาราศาสตร์เรื่องของวิทยาศาสตร์ฝรั่งก็ถอยไปพอถึงรัชกาลที่5ท่านก็ทรงปราดเปรื่องทุกอย่างนะครับทำทุกอย่างอย่างที่ได้พูดรับมานะครับแล้วก็ทำให้แม้กระทั่งเราเสียไปบ้างแต่เราก็รักษาไว้ได้ในเวลากับที่รอบบ้านเราไม่มีจบหมดทุกเรื่องนะครับเขาเสียไปหมดแล้วนะครับไปเมืองขึ้นไปหมดแล้วเรามีรัชกาลที่6ที่นำประเทศไปสู่ยุคใหม่เรามีรัชกาลที่7ที่ทรงเสียสละพระองค์ที่จะให้คนไทยไม่ฆ่ากันและก็เสียสละที่จะให้เมืองไทยเดินต่อได้ค่ะและถ้าเราไม่มีรัชกาลที่8เราก็คงจะแพ้สงครามโลกครั้งที่2อย่างที่ผมได้พูดมาแล้วถ้าเราไม่มีรัชกาลที่9เราก็จะไม่ได้อยู่อย่างนี้เราก็จะแพ้สงครามเย็นเราก็มีพระราชินีพระบรมราชชนนีที่ทรงพระอัจฉริยะทรงกล้าหาญทรงอดทนต่อความยากลำบากนานับประการมาเราก็โชคดีที่มีรัชกาลที่10ท่านทรงรักษาและต่อยอดท่านทรงแก้ไขในสิ่งที่อาจจะขาดตกบกพร่องมาในอดีตกำลังแก้ไขให้นำไปสู่ความศิวิไลเจริญรุ่งเรืองในอนาคตเพราะนั้นผมก็พูดได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับบรรพบุรุษที่เป็นนักรบในอดีตที่เป็นขุนศึกที่เป็นแม่ทัพในกองทั้งหลายที่เสียสละชีวิตนั้นเลือดเนื้อที่เราจะต้องยกย่องแล้วก็รำลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษของเราตลอดไปและในวันนี้นะคะทางรายการคนไทยหัวใจเดียวกันค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณพลเอกนพดลวัฒโนไทยอดีตคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริที่ได้มาเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดให้กับพวกเราได้ฟังกันในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเป็นเทปสุดท้ายของรายการคนไทยหัวใจเดียวกันค่ะที่จะนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ซึ่งรายการของเราได้นำเสนอเรื่อยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรานั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะและนอกจากนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประวัติศาสตร์สามารถที่เป็นบทเรียนให้กับอนุชนคนรุ่นหลังและพวกเราสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยในทุกยุคทุกสมัยต่างมีคุณูปการต่อบ้านเมืองของเรานำมาสู่การพัฒนาในด้านต่างๆให้เทียบเท่ากับนานาชาติเช่นในยุคปัจจุบันค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวของรายการคนไทยหัวใจเดียวกันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะคนไทยหัวใจเดียวกัน